ในในกฎหมายดันไปเขียนไว้ว่าห้ามรัฐมนตรีถือหุ้นสัมปทานไงแล้วแล้วในกฎหมายนะในรัฐธรรมนูญเนี่ยคุณย้อนกลับไปอ่านตั้งแต่4050เนี่ยเขาไม่ได้บอกนะว่าซื้อตอนไหนนะครับคือมันมันอันนี้เป็นการตีความของสารรัฐธรรมนูญเสร็จแล้วมันมีอีกประเด็นหนึ่งที่ตามมาด้วยว่าอันเนี้ยรัฐมนตรีไม่ได้รายงานหรือเปล่าคือคืออันนี้อันนี้เข้าใจว่ารายงานรายงานใช่ไหมแล้วทำไมปปชไม่ทําอะไรต้องให้คุณดวงไกลไปบอกก็ส วประชคงเห็นว่ามันไม่มีผลกระทบอะไรปตโถเอ้ยแล้วที่ผ่านมาเมื่อก่อนคุณเล่นรัฐมนตรีใช่ใช่มันมีปัญหาเรื่องอการใช้การใช้ไม่ไม่เหมือนกันคือฟังประเด็นที่คุณมีชัยชี้แจงผมก็ติดใจนะคือคือคือคำถามเนี่ยมันมีสองข้อข้อแรกคือกฎหมายเขียนยังไงข้อสองคือควรไหมแล้วนะคำถามสุดท้ายที่ผู้สื่อข่าวถามคุณมีชัยคือควรไหมที่รัฐมนตรีจะถือหุ้นในสัมปทานลักษณะนี้คุณมีชัยก็ไปตอบคุณมีชัยตอบว่าถือเยอะเป็นถือน้อยไม่เป็นจริงๆควรไม่ควรไม,ไม่ไม่เกี่ยวถือเยอะหรือถ คุณจะเอาตามเจตนาลมของกฎหมายหรือเจตนาของคนทำผิดไม่ผิดจริงผมว่าไม่ต้องมาถึงเจตนาลมของกฎหมายผมว่าเจตนาลมความรู้สึกของประชาชนได้ได้ยินเนี่ยรู้สึกยังไงแต่คือหุ้นอย่างที่อาจารย์มีชัยบอกอ่ะถ้าเกิดคุณมี30 0 0 0ล้านหุ้นในบริษัทนี้แล้วคุณถือแค่พันสองพันหุ้นอย่างคุณหมอหมอที่มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่ใช่มันมันไม่มีผลในแง่การตัดสินใจคุณแต่ว่าแต่ว่าาคุณเป็นรัฐมนตรีคุณคุณดูแลสัมปทานของรัฐแล้วคุณถือหุ้นในกิจการที่ได้สัมปทานของรัฐ อนนคุณก็ได้ผลประโยชน์ <ไง S 2> อันนี้มันไม่ผมาสมแต่จริงๆค,คุณได้ผลประโยชน์ไง<ต>คือสองพันหุ้นไม่ส่งผลกระทบกับการตัดสินใจของบริษัทเขาแต่มันจะส่งผลก,กับการตัดสินใจคุณในฐานนั้นนมนตรีที่จะให้งานบริษัทที่คุณได้ประโยชน์จากการถือหุ้นเมล่ะใช่ใช่คือโหโเพื่อจะหวังปันผลไม่รู้ไงไม่มันมีแต่ว่านั่นคือนั่นคือเจตนาอารมณ์ของเหตุเหตุผลที่เขาใส่เข้าไปในรัฐธรรมนูญซึ่งดีเบตที่คุณมีชัยพูดเนี่ยมันควรจะมีตอนที่ เขียนกฎหมายข้อนี้แต่ว่ามันมันไม่ควรจะมีในวันนี้มันควรจะมีตอนที่เขียนเข้าไปว่าห้ามโอเคผมเห็นด้วยว่าถ้าอย่างนั้นแล้วก็คือคุณก็ต้องบางอย่างนี้คือควรจะต้องผิดเลยเพราะ<ถ>คุณไม่แต่สบ<ผ>มบูรณ์นะคิดว่ามีบทนะบาทมีผลต่อการหวังเงินปันผล ที่ถืออยู่สองพันมันอาจจะไม่ใช่เงินปันผลไงมันอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ทำให้มูลค่าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปี2ปีสาปีก็ได้ไงแต่ว่าไปในทางนี้นะใช่ไหมอ่สมมติมันมีหุ้นอย่างบางตัวในบริษัทเราก็รู้ว่ามันมีหุ้นบางตัวที่แบบสองปีก่อนมันสา0รอตอนนี้มันอยู่5้าร้อแล้วอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เงินปันผลไงมันมีส่วนต่างราคาหุ้นด้วยไงแต่ผมผมกลับมองคล้ายๆที่คุณชีวะชูวัน์กับคุณใบตองแห้งวันัดนพูดก็คือว่าจริงแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนะ็นอสมมตินน่ดเคื ใช่ห้ามมาเอาผิดคนอื่นนะถ้าคุณไม่เอาผิดอย่างเงี้ยคนอื่นถือหุ้นอยู่พันหุ้นสองพันหุ้นได้น้อยเนีย่นยแล้วแล้วคือไม่ได้ขายเนี่ยลืมขายเนี่ยคือทางที่ดีคือว่าแจ้งออกมาว่ารัฐมนตรีคนนี้ถือหุ้น S C C สองพันหุ้นนะแล้วถ้าเกิดเขาจะอนุมัติโปรเจกต์อะไรคนจะได้ตรวจสอบได้ผมคิดว่าแต่ว่าวันนี้ปป,ปช Take action ได้นี่ปปชให้ definitive คำตอบเลยบอกว่ากี่เปอร์เซ็นต์อันนี้ผิดกฎหมายข้อนี้หรือไม่ผิดและอธิบายมาเลยว่าถ้าไม่ผิด รอบหน้าคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีเขาะไม่ผิดนะเขาจะได้รู้ว่าที่คุณวิษณุชีก็มีประเด็นนะคือคุณวิษณุบอกว่าถ้าถือหุ้นเรื่องสัมปทานเนี่ยเป็นเรื่องคุณสมบัติต้องไปคุยกับก่อต่อแปลว่ามันชี้ประเด็นหรือเปล่าว่าคุณหมอเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติก่อตูลเพราะว่าคุณเรืองไกลจะไปยื่นกับใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นคือทำไมคุณวิษณุพูดแบบนี้ไง